ท่านผู้ชมครับข่าวที่เล่าให้ฟังไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ตอนค่ำก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นระดับผู้บริหารของ Google เมาแล้วขับในพื้นที่ของสน.ประเวศนะฮะตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ประมาณ100กว่ากว่า104นะฮะแล้วก็ตำรวจขอเชิญไปที่โรงพักตำรวจก็พูดดีผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมนะยื้อเอาไว้อยู่นานเลยจนกระทั่งตำรวจก็ต้องพยายามเอาขึ้นรถกระบะนะแต่ว่าเป็นกระบะด้านในแบบที่มีเบาะนั่งนะแบบดันตัวเข้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ขัดขืนจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งถีบหน้าตำรวจเข้านะฮะเสร็จแล้วพอไปถึงโรงพักก็ยังใช้คำพูดไม่ดีด่าตำรวจว่าอีชั้นต่ำด่าตำรวจเหี้ยด้วยนะนี่นะฮะที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าตัวไปที่สน.ประเวศเพราะว่าถูกแจ้งข้อหาเนี่ย3ข้อหนึ่งในนั้นมีเมาแล้วขับแน่นอนไปที่สน.ประเวศให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ไปให้ปากคำแล้วก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกับสื่อว่ายอมรับผิดในเรื่องของเมาแล้วขับเพราะว่าคืนนั้นเพิ่งเลิกงานนะแล้วก็ได้มีการไปรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้มีการดื่มสุรากันเล็กน้อยก่อนจะขับรถมาเจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่นะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่แต่ว่าตอนนั้นมีลูกรออยู่ที่บ้านด้วยความที่ตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากจะรีบกลับไปหาลูกเท่านั้นส่วนที่มีการนำเสนอข่าวว่าตัวเองใช้เท้าถีบหน้ารองผู้กำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะใช้เท้าถีบซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ไปพูดคุยขอโทษกับตำรวจคนนี้แล้วส่วนเรื่องที่ปรากฏว่าด่าตำรวจว่าชั้นต่ำขอไม่ให้ข้อมูลกลัวว่าจะกระทบกับรูปคดีแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับหรือคดีอาญาใดๆมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะก็ฝากขอโทษถึงอดีตบริษัทแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมถึงตำรวจชุดปฏิบัติการในวันเกิดเหตุด้วยนี่นะคือเขาทำงานที่ Google แต่ว่าเขายื่นลาออกตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมแต่มีผลปลายเดือนนี้นะมีผลปลายเดือนก็ยังทำงานอยู่ก็ยังทำงานเหลือไม่กี่วันน่ะเขายื่นลาออกหรือว่าถูกให้ออกยื่นลาออกยื่นลาออกอ๋อยื่นลาออกเอง Google ก็ออกมาตั้งแต่วันนั้นแหละออกมาแถลงแล้วว่าออกเป็นหนังสือมาว่าเขายื่นลาออกไปแล้วแต่คือเขายื่นลาออกมกราแต่มีผลปลายเดือนนี้นี่นะฮะส่วนจะจงใจถีบหรือไม่จงใจเนี่ยคือยังไงคุณก็ถีบเพราะคุณขัดขืนไงคุณไม่ยอมไปตำรวจเขาพูดดีไปนะครับไปโรงพักนะฮะพอไปโรงพักเดี๋ยวสอบปากคำเสร็จส่งฟ้องศาลศาลก็พิจารณาโทษก็อาจจะเป็นเพียงแค่บำเพ็ญประโยชน์ด้วยซ้ำนี่ไม่ไปแล้วอีกคำพูดหนึ่งเนี่ยที่เธอพูดเนี่ยไม่อ่ะที่จะขอเคลียร์พี่ขอเคลียร์ตรงนี้คือไอ้คำว่าเคลียร์ในความหมายของคุณเนี่ยคุณจะยัดเงินเขาใช่ไหมล่ะใช่ไหมที่จะขอเคลียร์ตรงนี้มีแต่เสียกับเสียมีแต่เสียกับเสียคือผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องโยกโยนคุณอะไรมนซินีใช่ไหมคือไม่ต้องโยกโยนอ่ะถ้ามันออกมาขนาดนี้แล้วนะไม่ต้องมาอะไรนะผมเห็นเธอให้สัมภาษณ์แล้วก็เห็นโพสต์แล้วก็ลบอะไรเนี่ยคือถ้ามันออกมาแบบนี้เนี่ยนิ่งๆไว้ใช่นิ่งๆไว้อย่าไปเยอะนะครับอย่าไปเยอะบอกว่ายอมรับว่าเมานะถ้าเกิดเธอจะพูดเนี่ยเอาล่ะถ้าเกิดไม่เคยถูกดำเนินคดีเรื่องของเมาแล้วขับอันนี้ก็พูดแค่นั้นพอนะหรือถ้าเกิดจะให้ดีนะถ้าจะให้สวยแล้วเรื่องมันจะจบเร็วนะก็คือบอกยอมรับไปเลยว่าอันเนี้ยเมาแล้วขับจริงแล้วก็ไม่เคยถูกคดีมาก่อนที่เป็นครั้งแรกส่วนที่เหลือดิฉันยอมรับก็จบไม่ต้องมาโยกโยไม่ให้สัมภาษณ์เกรงว่าจะเสียรูปคดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ที่สุดก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่าเห็นไหมคำว่าไปด่าตำรวจอีชั้นต่ำเนี่ยก็บอกว่าเป็นคำพูดแรงที่สุดเท่าที่เธอเคยพูดมาก็คือพูดใช่ไหมล่ะพูดที่สุดเธอก็ยอมรับว่าเธอพูดใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยเงียบไว้ดีกว่าแล้วก็ยอมรับซะนะฮะยอมรับซะเพราะว่าคนเมาแล้วขับเนี่ยถูกจับได้ทนโทษแบบนี้เนี่ย
คือเถียงไปสู้ไปมันก็ไม่ชนะแหละใช่สภาพการมันก็บอกอยู่แล้วว่าคุณเมาใช่นะความจริงตั้งแต่วันเกิดเหตุนี่นะถ้ายอมรับไปโรงพักนะมันจะไม่เป็นข่าวแบบนี้ใช่มันจะไม่เป็นข่าวเลยไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะไรไงถูกต้องแล้วเผลอๆมันแป๊บเดียวคุณได้กลับไปหาลูกเหมือนเดิมไม่เป็นข่าวหรอกเออถ้าเกิดถูกจับแล้วเป่านะ104ก็ไปเสียค่าปรับใช่จบแล้วไม่เป็นข่าวแน่ใช่ใช่มั้ยมันจะมีอะไรมาเป็นข่าวอ่ะทุกวันนี้เนี่ยจับคนเมาแล้วขับเยอะแยะใช่มั้ยฮะผู้หญิงก็มีก็ไปเสียค่าปรับก็จบนะแต่นี่ไปขัดขืนไงและการขัดขืนเนี่ยไปถีบหน้าเขาก็ตอนที่คุณดิ้นนั่นแหละตอนที่คุณดิ้นนั่นแหละคุณอาจจะไม่เจตนาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อตอนที่คุณดิ้นแล้วตีนเนี่ยไปถูกหน้าเขาเนี่ยมันก็ต้องโดนข้อหา ใช่ไหมโดนข้อหาทำร้ายพนักงานส่วนจะหลุดหรือไม่หลุดข้อหานี่ก็ไปสู้กันนะไม่ต้องเถียงอะไรเลยใช่แล้วความจริงอย่างที่คุณธีระบอกอ่ะมึงเมามึงก็ไปเสียค่าปรับก็จบใช่จะมาทำเป็นยืนกอดอกจะเอาอะไรไปชนะอันเนี้ยจะเอาอะไรมาชนะคิดว่ายืนกอดอกและคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าคิดว่าอ้างว่าจะรีบกลับไปดูลูกแล้วตำรวจจะปล่อยไปเลยฮะไม่มีทางไม่มีทางจำไว้เลยนะไอ้พวกขี้เมาทั้งหลายดูไว้เลยนะนี่ฮะถ้าไม่อยากให้อับอายเนี่ยอย่าทำแบบผู้หญิงคนนี้เห็นไหมมันไม่มีประโยชน์จะมาอ้างว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะมีลูกสองคนลูกรออยู่ต้องกลับไปตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะใช่ไอ้นี่มันเท่าไหร่เนี่ยตีหนึ่งแล้วนะใช่ไหมโอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งจนล่วงเลยมาตีหนึ่งฮะกลับไปไม่ต้องรีบกลับแล้วลูกมันหลับจะตื่นอยู่แล้วดูสิฮะโอ้โหเสียชื่อหมดเลยถ้าวันนั้นไปโรงพักก็จบแล้วใช่ไม่เป็นข่าวแบบนี้กลับมาดูสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยได้รับการนะครับรายงานเกี่ยวกับการใช้ไฟนะครับการใช้ไฟในเดือนเมษายนนี้นะครับมีการใช้ไฟมากที่สุดนะครับทำลายสถิติเฉพาะในปีนี้นะฮะ7รอบล่าสุดใช้ไฟสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 36,356.1 เมกะวัตต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะฮะว่าเมื่อวันที่27เมษายนหรือว่าวันเสาร์นะครับเวลา 20:51 นาทีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในระบบทั้ง3การไฟฟ้านะครับมีค่าเท่ากับ 36,356.1 เมกะวัตต์ทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนเวลา 20:58 นาทีนะครับก่อนหน้านี้มีไฟฟ้าพีคเกิดขึ้นแล้วทั้งหมด6ครั้งภายในเดือนเมษายนนี้ตั้งแต่วันที่1เมษาเลยครับวันที่1เมษาเวลา 20:00 นะครับครั้งที่2วันที่2เมษาครับเวลา 20:51 นาทีครั้งที่3นะครับวันที่4เมษาเวลา 20:00ครั้งที่4วันที่5เมษายนนะครับเวลา 20:22 นาทีครั้งที่5วันที่6เมษายนเวลา 20:54 นาทีครั้งที่6วันที่22เมษายนเวลา 20:58 นาทีและครั้งที่7ก็วันที่27เมษายนเวลา 20:51 นาทีท่านผู้ชมก็จะสังเกตนะครับว่าการใช้ไฟพีคที่สุดนะครับเวลาเนี่ย 20:00 ขึ้นไปทั้งสิ้นพอเข้าบ้านแล้วก็เปิดแอร์กันแบบบ้านไหนมีแอร์กี่เครื่องก็ประเคนกันเปิดหมดแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นครั้งที่7แล้วก็ตั้งแต่ครั้งที่1ของปีนี้นะครับก็การใช้ไฟนั้นเกิน 33,000 หมดนะ 33,000 นะครับจนกระทั่ง34,003 ครั้งแล้วก็มา 35,000 คือครั้งที่6นะครับแล้วก็ขึ้น 36,000 ในครั้งที่7นี้นะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับ